ารย์คะมีคนไข้ถามมานะคะว่าอาจารย์เหนื่อยไหมคะโถพี่จะไปเหนื่อยอะไรพี่ไม่ได้ทำงานคนเดียวซะเมื่อไหร่ล่ะตัวเองนั้นเนี่ยเชื่อคอนเซ็ปต์ทีมเวิร์กอย่างถึงที่สุดเลยแล้วก็ทีมเวิร์กของหมอตุลยาที่สำคัญนอกเหนือจากแต่ละศูนย์เลสิกอันได้แก่ท็อปเลสิกซึ่งทีมดีมากพระราม9ซึ่งทีมเลิศและปิยเวชซึ่งทีมน่ารักและช่วยกันแล้วเนี่ยอาจารย์ยังมีด็อกเตอร์ตุลยาแองเจิลเขาคือใครเหรอคะเขาก็คือพี่ๆเลขาของอาจารย์ตุลนั่นเองเขาเป็นเหมือนนางฟ้าที่ไม่เคยเบื่อเลยที่จะตอบคำถามและดูแลคนไข้เลสิกและรีเล็กซ์สมายอย่างมีประสบการณ์ซึ่งบางท่านน่ะได้มีโอกาสรู้จักแล้วอ่ะย่อมต้องรู้แล้วก็สัมผัสถึงความตั้งใจและความรักในการดูแลคนไข้ของพี่ๆเลขาทั้ง4คนของหมอคอมมูนิตี้ของหมอเนี่ยหัวใจไม่ได้เป็นหมอคนเดียวค่ะแต่เป็นพี่ๆทั้ง4คนนี้ล่ะค่ะที่ช่วยประคองช่วยกันดูแลแล้วก็ช่วยกันตั้งแต่ให้ข้อมูลทุกอย่างที่สำคัญกับคนไข้ก่อนมาทำให้ข้อมูลในแต่ละสถานที่ให้ข้อมูลเครื่องให้ข้อมูลการเตรียมตัวให้ข้อมูลก่อนการมาเจอกันและพยายามแก้ปัญหาทุกอย่างให้นะคะรวมทั้งระหว่างที่คอยมีอะไรสับสนมีอะไรไม่เข้าใจก็ถามพี่ๆทุกคนก็ไม่เคยเบื่อที่จะช่วยดูแลเลยนะคะหมอเนี่ยได้พยายามทำสื่อที่จะให้เราดูแล้วเราเข้าใจเพื่อการเตรียมตัวก่อนการผ่านะเริ่มตั้งแต่ข้อมูลของวิธีการรักษาต่างๆข้อมูลของสถานที่ข้อมูลของวันเวลาที่จะมาเจอกันข้อมูลว่าทำรีเล็กซ์จ้องยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วช่องทางเหล่านี้ก็อยู่ในทั้ง YouTube ทั้ง Instagram นะคะรวมถึง TikTok แล้วก็หลายๆช่องทางออนไลน์นะสรุปรวมแล้วหมอไม่เหนื่อยเพราะว่าหมอมีทีมงานที่ดีแต่อย่าลืมนะคะถ้าเราคุยกันมาถึงตรงนี้แล้วรู้ว่าหมอมีพี่เลขา4คนมีเครื่องมือที่ช่วยให้เราอ่านแล้วคุณก็เป็นทีมงานที่สำคัญของหมอนะที่จำเป็นจะต้องศึกษาทำความเข้าใจแล้วก็รู้ตัวเองก่อนว่าสนใจอะไรทำอะไรเพื่อทำให้การใช้แชร์ไทม์ที่จะอยู่ด้วยกันในแต่ละศูนย์เลสิกนั้นมีประสิทธิภาพและทำให้ทุกคนไม่เหนื่อยเลยความเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยอยู่ที่การทำงานอย่างมีความสุขด้วยส่วนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็วันไหนที่คนไข้เยอะตัวหมอเองก็จะบอกว่าเราจะต้องค่อยๆผ่อนค่อยๆคลายค่อยๆผ่อนค่อยๆคลายคนไข้คนแรกจนถึงคนสุดท้ายจะต้องได้รับพลังเต็มที่ของเราเท่าๆกันแล้วก็หมอก็ดีใจนะคะที่ได้ทำดีที่สุดให้คนไข้ที่รักของหมอนะอย่าลืมดู YouTube อย่าลืมดู TikTok หาความรู้ก่อนมาเจอกันอย่างที่หมอต้องการเรามาเป็นทีมเวิร์คที่ดีร่วมกันเพื่อทำให้เราไม่เหนื่อยและทำออกมาได้ประสิทธิผลที่ดีกันนะคะ